โดยปกติคนเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะอาจจะเฟลลี่หมายความว่าเหมือนมีรู้สึกว่าอาจจะถ้าเกิดสมมุติว่าใครทําดีหรือเราก็ให้สิ่งดีๆกับคนที่อยู่รอบๆข้างในการทํางานเนี่ยก็จะทําด้วยด้วยแบบว่าแฮปปี้มีทั้งให้เขารู้จักให้อภยัยแต่ก็มีอีกบางกรณีครับอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทํามาแล้วปุ๊บเนี่ย ครั้งแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอเคทําไม่ดีกับเราไม่ให้เกียรติเราครั้งแรกเราก็เหมือนแบบว่าอ่ะไม่เป็นไรปล่อยไปหรือถ้าเกิดมีการขอโทษปุ๊บเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วครั้งที่สองมีอีกเริ่มสะสมเริ่มสะสมกิเลสยิ่งครั้งที่สามนี่คือเราก็เหมือนแบบมีการตอบโต้มากขึ้นเราก็คือก็เป็นในลักษณะการตอบโต้แต่ในการตอบโต้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยลึกๆ ไกลๆมองไปไกลๆนี่ก็คืออนาคตเราก็ต้องขอโทษเขาแต่ในแต่ในณปัจจุบันนี้เราอาจจะได้เรียนรู้ไปกับเขาในการที่เขาทํามาไม่ดีเราก็เหมือนแบบว่ามันก็มันก็มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเนาะแต่แต,แต่แต่เราก็อยากจะแบบว่าหรืออาจจะรู้สึกว่าเ,ออเหมือนกรรมตามทันหรือเปล่าแต่จริงแล้วสุดท้ายเราก็จิตใจเราก็จะวาววุ่นจิตใจเราก็ฟุ้งซ่านจิตใจตกต่ําลง ก็เลยอยากจะให้ให้พี่ช่วยช่วยดูสภาวะแล้วก็ช่วยแนะนำในสิ่งที่คือถ้าพี่ตุลมอง,งมองโดยโดยจิตของเรานะมันเป็นจิตที่ค่อนข้างจะเหมือนกับมีความหวังดีมีอมุมมองที่ดีนะลักษณะของคนมองโลกในแบบที่จะให้ มันเป็นไปในทางที่สงบสันติหรือว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลงลงตัวดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่เป็นอย่างนั้นโลกไม่ตามใจเรา,เาตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเฝ้ารอหรือว่าคาดหวังว่าโลกมันจะดีขึ้นหรือว่าเราจะได้ไปอยู่ในกลุ่มของสังคมที่มันมีความเข้าอ,อกเข้าใจ มันมีอะไรที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมหรือว่าไม่ออกนอกลูก่นอกทางนะนี่ดูอาการคาดหวังส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันผิดหวังอาการผิดหวังของเรามันจะมีสภาพเหมือนกับหวยหาหวยหาความถูกต้องนึกออกใช่ไหมสภาพจิตที่มันเซไปเซมาสภาพจิตที่มัน บางครั้งมันคร่าครวญอยู่ข้างในเออเราให้อะไรไปแบบนี้ทำไมมันไม่ได้รับผลตอบแทนมาแบบเดียวกันให้อะไรดีๆไปแต่บางทีมันไม่ใช่เวลาสวนกลับมามันกลายเป็นเหมือนกับพอเราดีเขาได้ทีขึ้นมาคมขึ้นมาเอา,เอาประโยชน์อะไรจากเราแบบนั้นลักษณะของใจที่มีความ ยกเยกด้วยความผิดหวังตรงนั้นเวลาที่เราจะเ,าเริ่มต้นเอาเข้ามาใช้ประโยชน์ในทางพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยน,นะก็คือให้เห็นว่าเป็นจิตที่มีความเศร้าใจพูดง่ายๆว่ารู้สึกสลดใจรู้สึกเศ้าใจกับไอภาวะของโลกเราเห็นความเศร้าใจนั้นเนะี่ยว่ามันมีความยืดเยื้อ คือเกิดเรื่องขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยส่วใหญ่เราจะไปคิดเราจะไปรู้สึกย่ำแย่อยู่อีกนานล<ม>ักษณะของใจที่มันเศร้าหมองลักษณะของใจที่มันย่ำแย่อยู่ยืดเยื้อเนี่ยนะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเราก็จะมีแต่ความคิดเป็นตัวหล่อเลี้ยงว่าเออเนี่ยพยายามปลอบตัวเองพยายามสอนตัวเองไปซึ่งบางครั้งมันก็ได้ ได้ผลแต่บางครั้งมันไม่ได้ผลแต่ถ้าหากว่าเราเอาไอ้ความเศร้าหมองตรงนั้นมาใช้เจริญสติมันจะได้ผลทุกครั้งได้ผลเป็นความเจริญขึ้นของสติได้ผลเป็นความสามารถในการยอมรับตามจริงว่าโลกให้ความเศร้าหมองตรงนี้มาแล้วปฏิเสธไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะนานมาแค่ไหน มันไม่ใช่เพิ่งมาตอนนี้มันตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเราคิดอย่างนี้นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออคาดหวังรอคอยอย่างนี้นี้ถ้าที่ผ่านมาทั้งชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนสอนแล้วว่าแค่คำพูดปลอบตัวเองไม่พอมันไม่ได้ได้อะไรเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าหากว่าเรามาสังเกตว่าเนี่ย จิตที่มันมีความเศร้าหมองแบบนี้ถ้าหากว่าถูกรู้ถูกยอมรับตามจริงว่าเป็นสภาพที่เกิดขึ้นชั่วคราวมันจะเกิดความเบิกบานขึ้นมาเหมือนอย่างตอนนี้มันมีปิติมันรู้สึกว่าได้เห็นอะไรอีกอย่างหนึง่งเห็นตัวภาวะของความเศร้าหมองที่มันมีอยู่แค่นั้นเองมันเล่นงานเราได้แค่นั้นเองเล่นงานเราได้ ในแบบที่จะทำให้จิตของเราโยกไปเยกมาตั้งอยู่นิ่งไม่ได้แต่เมื่อเราสามารถเห็นอาการเศ้าหมองตรงนั้นได้แค่นิดเดียวนะคือคือขอแค่นิดเดียวที่เราเห็นในอาการยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นในเรามันจะเกิดปิติขึ้นมาแบบนี้มันจะรู้สึกว่าไอ้ภาวะเศร้าหมองตรงนั้นไม่เที่ยงถูกรู้เมื่อไหร่มันแสดงความไม่เที่ยงขึ้นมาทันที มันจะเหมือนไม่ใช่ตัวเราแล้วเหมือนตัวอะไรภาวะอะไรที่มันผ่านไปแล้วอันนี้แหละที่เรียกว่าเจริญสติมันเจริญขึ้นตัวของสติที่เจริญขึ้นเนี่ยเมื่อมันมา,มาทำให้เจริญขึ้นต่อเนื่องทุกวันมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าพุทธิปัญญามันจะสามารถสลัดอุปาทาน ครอบงำจิตใจของเราว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวของเราตนของเรามันจะสามารถที่จะละลายความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีอัตตาอะไรอยู่อย่างหนึ่งมันมีสิ่งที่น่าคาดหวังอยู่ในโลกคือมันจะกลายเป็นเห็นว่าไอ,อ้อะไรที่ไปคาดหวังไว้กับโลกเนี่ยมันศนูเปล่าทั้งสิ้น แต่ถ้ามายอมรับตามจริงแล้วเห็นความจริงภายในว่ามันแปรปรวนเนี่ยอันนี้สมหวังชัวทุกวันแล้วถ้าได้ปีติอันเกิดจากการเห็นความจริงมีความสามารถยอมรับความจริงแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตมันจะเป็นอิสระจิตมันจะหลุดพ้นจากต้นเหตุของความทุกข์นความคาดหวังนี่แหละที่มันเล่นงานเรามาตลอดชีวิตนะทุกคนเลย ไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวความคาดหวังเนี่ยคนมักจะบอกว่าเอ้ยถ้าไม่คาดหวังแล้วจะให้ทําอะไรอ่ะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยก็าคาดหวังก็ใช่แต่ว่าคาดหวังในสิ่งที่ควรคาดหวังแต่เห็นไหมเนี่ยอย่างากรณีที่คุณเขาย,ยกตัวอย่างมานี่มันเป็นเป็นการคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วเราก็จมอยู่ตรงนั้นจมอยู่กับความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้มาทั้งชีวิตอันนี้ทุกคนนะ มันมีเรื่องบางเรื่องที่เราคาดหวังอย่างฝุ่นเปล่าแล้วก็ไม่คิดถอนด้วยเพราะว่าเราไปเป็นพวกเดียวกับความคาดหวังไปแล้วไปนึกว่าวันหนึ่งความคาดหวังเนี่ยมันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ความจริงก็คือทุกความคาดหวังมันเป็นต้นเหตุของความผิดหวัง99เเรื่องจากร้อยเรื่อง มันเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเดียวนั้นทั้งในขณะที่กําลังคาดหวังแล้วก็ทั้งในขณะที่กําลังผิดหวังอยู่เหตุการณ์มันแบรไตออกมาว่าไม่ใช่ยังไงยังไงมันก็ไม่ตามใจเราโลกไม่ตามใจเราแต่พอมาเห็นในความคาดหวังเนี่ยนะว่ามีอาการยืดเยื้อมีอาการที่มันปรุงแต่งจิตไปให้เกิดความเศร้าหมอง เรเห็นว่าเออไออาการปรุงแต่งแบบนั้นไอความเศร้าหมองแบบนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะอะไรเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งหายใจครั้งนี้มันเศร้าหมองหายใจอีกครั้งหนึ่งเออไอความเศร้าหมองมันแปรตัวไปแล้วมันแปรปรวนไปแล้ววันนี้มันก็เกิดปิติเกิดความดีใจว่าเราได้เห็นได้เห็นความจริงไม่ใช่ไปจดจ่อรออยู่กับอะไรที่มันไม่มีทางเป็นจริงมันเหมือนหายโง่น่ะ ตอนที่เรารู้สึกว่าความคาดหวังเนี่ยมันเป็นของศูนย์เปล่าบางคนเนี่ยจริญสติมาไม่เท่าไหร่นะแต่ไปดูถูกจุดนะ่ะนะว่าเอ้ยไอ้ที่มันคาดหวังมาทั้งชีวิตเนี่ยบางแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนก็คาดหวังว่าเอยทำยังไงมันถึงชีวิตมันจะดลุดพ้นจากไอ้คนคนนี้สักที บางคนก็คาดหวังว่าเออทำทำยังไงจะได้งานที่ดีกว่านี้มีคนมาเห็นค่ามีคนมาเห็นความขยันของตัวเองนะเป็นความคาดหวังที่รอแล้วรอเล่ามันก็ไม่มาจนกระทั่งวันหนึ่งเจริญสติแล้วเห็นว่าไอ้ความคาดหวังนี่แหละที่ทําให้มีความทุกข์มากกว่าบุคคลที่เขามากระทํากับเราหรือว่ามากกว่าเหตุการณ์ ที่มันเกิดขึ้นทุกเมื่อเช้าวันแล้วเราบอกว่า,วาเนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกินความคาดหวังนี้มันทําร้ายเรายิ่งกว่านั้นเมื่อเกิดสติเห็นความจริงนี้ขึ้นมาหลุดเลยเออมันมีความรู้สึกว่าทุกข์หายไปครึ่งหนึ่งเพราะหลุดจากความคาดหวังได้มันยังมีความทุกข์อยู่นะจากเหตุการณ์จากบุคคลไม่ใช่ว่าเราสามารถแสกหรือว่าปัดเป่าให้บุคคลหรือเหตุการณ์เนี่ยมันหายไปจากชีวิต บางคนมาด้วยความคาดหวังบิดปิดนะมาเจริญสติด้วยความคาดหวังว่า,าก,การเจริญสติเนี่ยจะทําให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตเหตุการณ์และบุคคลร้ายร้ายเนี่ยมันจะละลายหายไปได้ขนาดในสมัยพุทธ,ธกาลเนี่ยพระอรหันต์นะท่านยังถูกราวีเลยเป็นพระอรหันต์แล้วนะมีบารมีมากกว่าเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าพระพุทธเจ้าท่านก็นยัง แสดงถึงกรรมเก่าที่ยังมาเล่นงานท่านอยู่พระโมกขลานะฮะนะถูกทุบตีจนตายเพราะกรรมเก่าที่เคยทุบตีพ่อแม่นะะถ้ามาดูพวกเราจเจริญสติกันนิดนิด,นด,นดหน่อยๆน่อยจะไปคาดหวังว่าบุคคลและเหตุการณ์อะไรอะไรมันจะดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความคาดหวังที่ผิดไม่สมน้ำสมเนื้อ อันแหละแต่พอมาเห็นความคาดหวังและเออนี่มันเป็นอะไรที่มันเป็นอารมณ์ศูนย์เปล่าสติจเจริญขึ้นแค่นี้เนี่ยมันมีความสุขแล้วชีวิตมันดีขึ้นทันใดแล้วนะตัวเราเองอทําเป็นเหมือนผูดภากษาเนะคนคนอื่นเขาเหมือนแบบว่าให้เขาได้เรียนรู้ <c oughs> แบบว่าที่เราอาจจะไม่ชอบตรงเนี้ยมันเหมือนแบบว่าก็เหมือนแต่สุดท้ายจริงๆเราก็คิดอยู่เหมือนกันเนาะใน อนาคตอย่างที่บอกก็คืออาจจะขอโทษเขาแล้วก็แต่คืออาจจะรอจังหวะเหตุการณ์เหตุการณ์ภายนอกบางทีมันไม่สําคัญเท่ากับเหตุการณ์ภายในถ้าหากว่าเรามีสติที่งอกงามขึ้นแล้วเห็นอารมณ์ภายในได้เนี่ยคือรายละเอียดภายนอกจะเป็นยังไงมันไม่สําคัญแล้วแต่เราสามารถที่จะคาดเดาได้ว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีแน่นอนเพราะคนเราพอสบายใจเนี่ยมันมันพร้อมที่จะทําอะไรดีๆเหมือนบบางทีบางวันอย่างเงี้ย วันนั้นที่โดนปุ๊บเนี่ยจะคิดทั้งวันเลยพอรุ่งขึ้นอีกวันอยากจะปล่อยจิตเราจะสบายจิตเราจะเป็นปิ<ม>ติแต่พอกระทบอีกสะสมอีกรอาวันที่จะระเบิดถามอีกนิดนึงครับอย่างสมมุติว่าอย่างณปัจจุบันเนี้ยก็มีสติระดับหนึ่งนะครับถ้าว่างปุ๊บเนี่ยก็เหมือนแบบว่าก,ก็เห็นตัวเราเองมากขึ้นเห็นจิตเราเองมากขึ้นอยากจะให้ช่วยแนะนําอีกนิดนึงว่าอยากจะเช่นปฏิบัติ เป็นรูปแบบเพิ่มเติมหรือบางทีทิงงานอย่างมังก <ไป S 2> เนี่ยนะพอเอ่อนั่งสมาธิเนี่ยบางบางทีมันจะยังรู้สึกง่วงง่วง,งอยู่มันมันจะเหมือนกับข้างในเนี่ย,ยมันตั้งตั้งรู้อยู่ไม่ไดท้ทั้งทั้งที่ก็พยายามแล้วเนี่ยนะอย่าไปพยายามมากให้ยอมรับตามจริงก่อนภาวะอะไรกําลังปรากฏเด่นให้ดูตัวนั้นก่อนนะอย่างภาวะง่วงง่วง,งเนี่ยอย่างภาวะที่รู้สึกเหมือนกับตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยภายในเนี้ยนะ ก็ดูไปว่าอันนั้นเป็นสภาวะชั่วคราวของจิตอย่าไปต่อสู้กับมันอย่าไปฝืนมันแต่ให้เห็นว่ามันกําลังแสดงอะไรให้เราดูถ้ามันมีความรู้สึกงงเงีงงเงียงเหมือนกับจะง่วงง่วเหมือนกับจะหมดกําลังเหมือนกับจะดึงให้เกิดความรู้สึกท้อนะก็เห็นว่าตัวนั้นน่ะเป็นสภาวะของความหดหู่ซึมเศร้าเห็นเป็นภาวะของอาการที่มันงงเงงงงเงี แต่เสร็จแล้วพอเราได้เห็นอย่างยอมรับนะว่ามันมีอาการง่องเงีง้ยงงเง,งอยู่นะมันก็จะรู้สึกว่าอาการง้องเงี้ยนั้นแสดงความไม่เที่ยงให้ดูได้เหมือนกันคือบางทีมันง,งเง้ยงมากบางทีมันกดดันให้เราเซมากบางทีมันง้งเงี้ยน้อยลงกดดันให้เราเซน้อยลงเนี่ยพอเห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็สามารถที่จะกลับเข้ามาดูลมหายใจต่อได้ นะลองถ้าถ้าจำไม่ได้ลองไปฟังที่ใน s a u c l u w c o m s a n g t r i n นะะมันมันจะมีคำไกด์เหมือนกับที่พี่ไกด์ช่วงแรกนะขอบคุณมากครับเดี๋ยว